เรื่องการเมืองในปัจจุบันทีนี้วันนี้เนี่ยรุมเร้าไปที่นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประชาชาติธุรกิจนำเสนอแบบนี้เลยนะฮะนำเสนอแบนเนอร์นี้ประยุทธ์สั่งเสียนี่ใช้คำนี้ประยุทธ์สั่งเสียถ้าศาลสั่งพ้นหน้าที่นายกครม.ต้องพ้นทั้งคณะค่ะใช้คำว่าประยุทธ์สั่งเสียเลยนะโอ้นี่ประชาชาติธุรกิจนะค่ะในขณะที่ PMOC เนี่ยวันนี้รายงานนะให้ยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายผลจะออกมาอย่างไรขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลไม่อาจก้าวล่วงอำนาจศาลได้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและหลักนิติธรรมของบ้านเมืองซึ่งเป็นกลไกสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขนี่เรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีท่านนายกรัฐมนตรียังไม่ชี้ซ้ายชี้ขวาเคารพศาลรอการตัดสินของศาลวันนี้บรรยากาศหลังการประชุมครม.เสร็จการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไม่ให้สัมภาษณ์หรือแถลงผลการประชุมครม.ผู้สื่อข่าวพยายามถามนะเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวนักข่าวถามเรื่องนี้ด้วยนะค่ะนายกพยักหน้ารับรู้แต่ไม่ตอบคำถามนะแล้วก็นายกไม่ตอบคำถามประเด็นไหนเลยผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกไม่พูดอะไรบ้างเหรอคะนะนายกบอกสั้นๆว่าเจ็บคอค่ะเจ็บคอนะแล้วก็เมื่อถูกถามว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะรอศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเลยใช่ไหมนายกก็เดินเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยเนี่ยลองดูบรรยากาศนี้นะฮะท่านนายกคะในส่วนของพอดีรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะตรงนี้จะมีความคืบหน้าเรื่องชำระหนี้ยังไงบ้างคะงบประชาสัมพันธ์ค่ะมั่นใจว่าเจ็บคอเจ็บคอนะเอาเดี๋ยวเอาแฮกมาหน่อยแฮกโฆษณาให้หน่อยไม่ตอบปมการเมืองนะคะวันนี้แล้วมีงานนะวันนี้นายกเนี่ยเยี่ยมชมนิทรรศการนะแล้วก็พบกับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันไซเบอร์ท็อปทาเลนต์นะเนี่ยพรอมมินิสเตอร์อวอร์ดนะบางช่วงบางตอนนี่พูดนะคุยกับเยาวชนกล่าวตอนนึงว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับประเทศนะเรื่องแบบนี้ช่วยกันทำต่อไปส่วนนายกเองก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดในฐานะนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมทุกหน่วยงานขับเคลื่อนเดินหน้าในทุกมิติสร้างอนาคตแก้ปัญหานะแต่ตอนนี้ปัญหาภายในเนี่ยนะก็เยอะเหลือเกินนะนี่นายกรัฐมนตรีพูดคุยเกี่ยวกับงานแต่ไม่ได้พูดคุยปมการเมืองเรื่อง8ปีเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะทีนี้เรื่อง8ปีเนี่ยมันเป็นเหมือนที่หมอชลน่านบอกเลยว่าหลังเที่ยงคืนเป็นนายกเถื่อนเหมือนการ์ตูนบัญชาคามินที่มีภาพหน้าตาเหมือนคุณจตุพรเนี่ยมาเสกคาถาว่าหลังเที่ยงคืนเก้าอี้นายกจะกลายเป็นฟักทองนะมันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าวันนี้มีคนเอา1 2 อย่างนะ1เอาประกาศตั้งนายกเมื่อปี57แล้วก็เอาพิธีรับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกเมื่อปี57มาบอกว่านี่ไงหลักฐานชัดๆว่าเป็นนายกไปตั้งแต่ปี57ค่ะเพราะนั้นมันครบ8ปีแล้วเดี๋ยวลองมาดูชัดๆนะฮะค่ะประกาศที่ว่าคือประกาศแต่งตั้งนายกลงมาที่24สิงหา57เราขีดเส้นใต้สีแดงไว้นั่นคือประกาศนั้นแต่งตั้งนายกใช้อำนาจตามความมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะฮะนี่นะฮะคือประกาศนี้เห็นไหมตามมาตรา19ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพ.ศ.2557ค่ะสังเกตดูนะฮะไอ้ที่เราขีดเส้นใต้แดงอันนี้ตั้งนายกเมื่อ24สิงหา57จริงแต่อาศัยความตามมาตรา19กฎหมายรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ถัดไปทีนี้ฮะอันนี้อีกประกาศหนึ่งที่ตั้งนายกเมื่อปี62ตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็คือฉบับ60ค่ะเป็นนายกตั้งแต่9มิถุนายน62เห็นไหมฮะทีนี้เราจะบอกว่าหมดวาระการดำรงตำแหน่งตามมาตรา158แล้วหรือยัง
เราก็ต้องดูในรัฐธรรมนูญนะฮะรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรา158นี่ที่เป็นปมของการยื่นตีความเนี่ยเวลาพิจารณารัฐธรรมนูญเขาต้องดูทั้งมาตราและดูมาตราที่สอดรับกันด้วยค่ะไม่ใช่ดูว่านายกจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้อย่างเดียวมาตรา158เขาเขียนว่ายังไงดูที่เราขีดเส้นใต้นะฮะนายกต้องตั้งจากบุคคลที่สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา159แล้วประธานก็รับสนองพระบรมราชโองการแล้วนายกตามมาตรา158เนี่ยจะดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีไม่ได้เพราะเขียนอยู่ในมาตรา158เพราะฉะนั้นต้องหมายถึงนายกตามมาตรา158ค่ะเอาแล้วกลับไปดูคำสั่งตั้งนายกเมื่อปี62นะฮะนั่นคือคำสั่งที่ตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกตามความในมาตรา158ลงวันที่เท่าไหร่ลงวันที่9มิถุนายน62ค่ะโอ้ชัดเจนค่ะเวลาดูกฎหมายมันต้องดูที่ตัวบทและตัวเจตนารมณ์ตัวอักษรให้มันรับกันนะเพราะถ้าจะไปเอาดูเฉพาะบรรทัดเดียวรัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีปัญหาหมดนะเพราะฉะนั้นมันต้องชัดเจนว่าเขาหมายถึงอันไหนยังไงนะอันนี้ก็สุดแท้แต่ศาลจะวินิจฉัยนะแต่นี่เราเอาตัวบทที่เกี่ยวข้องมาให้ดูซึ่งศาลก็ต้องพิจารณาตามตัวบทกฎหมายนะเพราะฉะนั้นวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายืนยันว่าเดินหน้าทำงานต่อไปจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วให้ครม.เนี่ยเร่งขับเคลื่อนงานต่อไปไม่ต้องพะวักพะวงนะแล้วไม่ไปก้าวก่ายชี้นำศาลนะวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่ครม.นี่อนุมัติที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินในกระเป๋าพี่น้องประชาชนด้วยอย่างเช่นครม.อนุมัติช่วยผู้สูงวัยที่ได้รับเบี้ยยังชีพซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นแล้วเกิดประเด็นไงเฮ้ยรับซ้ำซ้อนได้ไงวันนี้ครม.ไฟเขียวนะถอนฟ้องคืนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 28,345 รายเป็นเงิน245ล้านบาทนะฮะพูดง่ายๆก็คือไฟเขียวให้รับเบี้ยยังชีพซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่นเนี่ยได้